เช้าวันนี้โยเกิร์ตหมดอายุค่ะเราจะเอามาละลายน้ำรดต้นไม้ได้เลยนะจ๊ะเป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ไม่ใช่มามีต้นสตรอเบอรี่งอกขึ้นมาอีกนะจ๊ะโยเกิร์ตก็ถือเป็นนมเปรี้ยวชนิดหนึ่งก็เอาไปใช้รดน้ำต้นไม้ได้เลยนะจ๊ะนี่อาหารน้องต้นไม้สุดยอดอาหารกำลังแตกยอดแตกใบสีชมพูต้นไม้เมื่อคืนฝนตกเราก็รดเฉพาะต้นที่อยู่ในชายคาอรุณสวัสดิ์ยามสายๆนะจ๊ะเมื่อคืนฝนตกชุ่มฉ่ำเลยมาเยี่ยมมายามต้นพริกสดอันนี้ฝักใหม่ฝักเล็กฝักเล็กผอมๆมาแล้วแต่ว่ายาวได้1นิ้วแล้วนะจ๊ะ1นิ้วชี้เนี่ยยังผอมอยู่นี่รุ่นพี่เช้าวันนี้มีร่องรอยของการแก่แล้วนะคะแสดงว่าใหญ่สุดคือแค่นี้เด็ดเลยค่ะตอนเช้ามาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะเกียรติวาโอ้โหเมื่อวานกีบชั้นที่1วันนี้กีบชั้นที่2ที่3ตามมาแล้วจ้านี่นี่แหละเกตวาพุทธซ้อนหน้าฝนเธอจะบานเต็มต้นอันนี้พริกสดเม็ดแดงนะคะผึ่งไว้ให้แห้งแล้วเราก็จะมาลองทดลองเพาะพริกสดเม็ดแดงมันจะบานเนี่ยมันได้อะไรหลายอย่างนะThank you.
2ปี3ปีแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องทิปสตอรี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันกดถูกใจบอกต่อถ้าคลิปดีมีประโยชน์นะคะติดตามชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ